บุญกริยาวัตถุ3ทานศีลภาวนาจะมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยต้องทำทั้งทานและศีลพระองค์บอกว่าให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ตระกูลต่ำยากจนนะนี่คุณสมบัติแค่นี้ให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณบุคคลนั้นจะมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ข้าพเจ้ามหาศาลพระมหาศาลพระราชานี่นะเราต้องทำตรงนี้ถ้าให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งจะมาเกิดเป็นเทวดาชั้นกามภพตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิมมานรดีปรนิมิตวัสวตี6ชั้นนี้นะระดับที่4ให้ทานเป็นอติเลกรักษาศีลเป็นอติเลกสูงกว่ามีประมาณยิ่งไปเกิดที่ไหนไปเกิดเป็นราชาของเทวดาชั้นกามภพ